อีกที่นึงค่ะเมื่อวานนี้แตกตื่นกันพอสมควรนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลวิภารามที่ชลบุรีเนี่ยขึ้นป้ายเอาไว้ค่ะว่ามีนักท่องเที่ยว2คนเป็นชาวอินเดียผู้หญิงคนผู้ชายคนเนี่ยหายไปจากโรงพยาบาลระหว่างที่รอผล RT-PCR แล้วปรากฏผลออกมาเป็นบวกหายไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเข้ามาที่กรุงเทพเขาต้องประกาศเลยนะคะถ้าใครมีข้อมูลให้แจ้งที่สาธารณสุขชลบุรีวุ่นกันตามมาทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะล่าสุดพบแล้วนะคะว่าทั้ง2รายเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสนามเลิศสินที่กรุงเทพมหานครค่ะคือกรณีที่2คนนี้หายออกไปเนี่ยอย่างที่บอกติดโควิดทั้ง2รายเลยเมื่อคืนทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลสนามเลิศสินอยากให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาไทยทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขด้วยอันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยขอความร่วมมือนะคะส่วนที่กังวลว่าเตียงรักษาโควิดจะพอหรือไม่พอยืนยันว่าเตียงและเวชภัณฑ์รวมถึงยานั้นมีเพียงพอในการพร้อมรับมือกับโควิดแม้กระทั่งเชื้อโอมิครอนก็ตามนะคะก็จะเน้นเพราะว่าไม่มีอาการเยอะใช่ไหมคะถ้าเป็นถ้าติดเนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องของ Home Isolation หรือ Community Isolation โดยกทม.นั้นเตรียม Community Isolation ให้กลับมาเปิดในทุกเขตอีกครั้งนึงแต่เขาจะแยกนะคะระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอให้ทางสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดทำความเข้าใจกับคนไข้ค่ะเพราะบางคนเขาจะกลัวไงพี่หนุ่มเพราะเขาเห็นภาพคราวที่แล้วอ่ะที่อาจจะมีคนเสียชีวิตที่บ้านเพราะว่าคราวที่แล้วเดลต้ามันแรงแล้วมันลงปอดแล้วเตียงไม่พออะไรไม่พอการโฮมไอโซเลชันจึงเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวแต่ทีนี้ถ้าดูแล้วโอมิครอนเนี่ยคือเชื้อไม่หนักเท่าเดลต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของโฮมไอโซเลชันก็อยากให้โรงพยาบาลทั้งในสังกัดและนอกสังกัดสาธารณสุขทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเวชภัณฑ์ยาแล้วก็ติดต่อทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆนะคะแล้วก็หลังปีใหม่ค่ะเนี่ยสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแต่เชื้อเนี่ยไม่รุนแรงถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงดังนั้นยังขอความร่วมมือค่ะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะคุณพาไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม608นะคะพูดถึงเรื่องของเตียงว่างเตียงสำหรับรองรับนะเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องของเตียงกันนิดหนึ่งกันแล้วกันทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกสุวินขวัญเมืองนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มเรื่องของตัวเลขของการติดเชื้อโดยเฉพาะหลังเทศกาลปีใหม่นะฮะคนเดินทางกลับมาเอาละอัตราของการติดเชื้อมีสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างแน่นอนคนก็ถามไปต่อว่าเอาแล้วมาตรการการเตรียมเรื่องของเตียงเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นอย่างไรเพราะว่าสุวินบอกว่าการเตรียมสถานที่รองรับนะครับศักยภาพของเตียงโรงพยาบาลตอนนี้มีทั้งสิ้นนะฮะ 25,345 เตียงแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลหลักนะฮะ 2,922 เตียงโรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียงฮอสพิทอลอยู่ที่ 19,525 เตียงข้อมูลนี้ได้จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะฮะส่วนของกทม.เขาก็เตรียมเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อนะครับอันนี้ตามเขตต่างๆนะฮะเขาก็ได้มีการจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนู้นสมัยเดลต้าระบาดกันหนักๆนะครับตอนนี้ยังคงมีอยู่ประมาณ40แห่งรองรับได้ทั้งสิ้น 5,066 เตียงปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่3แห่งก็คือ772เตียงมีผู้ครองเตียงแค่50รายอันนี้ในกทม.นะครับพูดถึงเรื่องของศูนย์พักคอยในของภาพรวมทั้งประเทศนะฮะทางด้านของคุณหมอสมศักดิ์อรรถศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวมาตรการ Home Isolation ก็ดีหรือการที่จะเปิดให้ประชาชนดูแลกันในชุมชนก็คือ Community Isolation ที่รัฐจัดให้เนี่ยนะฮะแล้วก็พูดไปถึงภาพรวมของเตียงแล้วก็ยาคุณหมอบอกว่าเรื่องของยาก่อนนะครับเรื่องของยาตอนนี้ได้มีการจัดหายาต้านไวรัสโควิดใหม่ๆเพิ่มเติมการรักษาตามอาการคาดว่ายาโมนูนพิลาเวียและก็แพคโลวิกนะครับก็จะเข้ามาในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนเรื่องของเตียงตอนนี้มีผู้ป่วยที่ครองเตียงนะฮะอยู่ที่ 18% เท่านั้นเอง 18.5% ค่ะนะครับโดยแบ่งย่อยๆนะฮะกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งสิ้นตอนนี้มี 31,700 เตียงครองเตียงอยู่ที่ 5,873แบ่งเป็นเตียง ICU ห้องความดันลบนะฮะ232อันนี้จำนวนเตียงมีครองเตียงอยู่ที่65ว่าง167นะฮะห้องดัดแปลงความดันลบนะครับ 1,184 เตียงทั้งหมดครองเตียงอยู่ที่456เตียงว่างอยู่ที่728นะครับห้อง ICU รวม470เตียงครองเตียงอยู่ที่30ว่าง440ห้องแยกโรคนะฮะ3,964เตียง
ครองเตียงอยู่ที่929เตียงเตียงว่างถึง 3,035 ส่วนเรื่องห้องสามัญ Hospital เตียงสนามโดยรวมนะฮะยังว่างอีกเยอะทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้บอกว่าพี่น้องประชาชนจงป่วยเถอะป่วยเถอะแล้วมาหาเตียงให้เตียงว่างไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการเตรียมความพร้อมท่านป่วยจริงไม่ต้องกังวลและไม่ต้องคิดว่านอนอยู่ไม่โทรมาไม่มีรถมารับเตียงเต็มมีภาพของการเสียชีวิตริมถนนหรือมีภาพของหน่วยงานไม่มารับแล้วก็ต้องเสียชีวิตภายในบ้านนั่นคือความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดเอาละมานั่งว่ากันโอมิครอนหนักหรือไม่หนักอย่างใดแต่เบื้องต้นกันไว้ถึงเวลากันเต็มที่แล้วมันติดก็ต้องเข้าสู่ระบบจะในโรงพยาบาลเตียงเต็มแล้วก็จะโฮสปิทอลหรือว่าจะโฮมไอโซเลชันก็สุดแท้แต่ว่ามันต้องมีระบบของการรับประสานงานแล้วก็ส่งต่อนะเนี่ยค่ะ1330ของสปสช.ค่ะคุณหมอจเดชเหล่าธรรมทัตขออภัยค่ะคุณหมอจเดชธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยบอกว่าหลังจากปีใหม่มานะคะมีการเปิดสายด่วน1330คือเป็น call center ที่คอยรับอะค่ะว่าประชาชนถ้าติดโควิดต้องทำอะไรยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าหลังปีใหม่มาเนี่ยนะคะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโดยเฉลี่ยคนโทรเข้ามาวันละ 2,000 ถึง 3,000 รายค่ะคือเริ่มตื่นตัวในกรุงเทพเนี่ยโทรเข้ามามากต่างจังหวัดยังไม่เท่าไหร่นะคะก็กังวลอะเหมือนที่บอกไปเพราะว่ามันภาพมันยังติดตาอยู่เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่เราเจอสถานการณ์หนักนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเจอว่ามีผู้ป่วยเป็นโควิดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับคลินิกหรือว่าศูนย์บริการแล้วก็จะนำเข้าสู่ระบบภายใน6ชั่วโมงแต่บางทีเนี่ยผู้ติดเชื้อเข้าระบบไปแล้วตัวเลขมันยังค้างอยู่ในแดชบอร์ดอะค่ะเพราะว่าข้อมูลยังไม่เยอะก็เคลียร์ออกไปได้นะคะก็มั่นใจค่ะว่าภายใน6ชั่วโมงเนี่ยจะนำคนไข้เข้าในระบบได้ด้วยการให้ call center โทรกลับไปภายใน6ชั่วโมงคืออย่างน้อยอะให้เขาอุ่นใจว่าโอเคมีคนรับเรื่องแล้วนะส่งอุปกรณ์ไปช่วยเบื้องต้นก่อนถ้าอาการประเมิน1 2 3 4 5หนักขึ้นเป็นสีเหลืองเป็นสีอะไรแล้วต้องนำเข้าสู่การรักษาก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะส่วนคุณหมอยงโพสต์ถึงโอมิครอนค่ะเหตุผลที่ทำให้อาการโรคนั้นรุนแรงน้อยลงคุณหมอบอกว่ามี5ประการก็คือ 1. ติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากแล้วเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการจะไม่แรงอะค่ะจะเหมือนหวัดไม่รุนแรงอาการจะรุนแรงสูงตามอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะคนสูงอายุอันนี้น่าเป็นห่วง 2. คือส่วนใหญ่เราได้รับวัคซีนจำนวนมากแล้วนะคะ 3. ด้วยตัวไวรัสเองอะค่ะคุณหมอบอกว่าการศึกษาสถานการณ์จริงอย่างในแอฟริกาใต้ปรับตัวแปรต่างๆแล้วเนี่ยโอมิครอนสร้างความรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแล้วก็5คือศึกษาเซลล์ทดลองไวรัสโอมิครอนจะชอบเยื่อบุเซลล์ทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือส่วนหลอดลมอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนทางปอดถุงลมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ลงปอดพอไม่ลงปอดก็ไม่รุนแรงและ5คุณหมอบอกว่าตามวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอันนี้ใช้ทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อจะได้อยู่รอดไวรัสก็ต้องปรับตัวเข้าหาเซลล์เจ้าบ้านเพื่อตัวเองจะได้อยู่รอดมนุษย์ติดเชื้อมีภูมิต้านทานไวรัสก็พยายามปรับตัวเพื่อจะได้อยู่กับเจ้าถิ่นคืออยู่กับตัวเราให้ได้นานที่สุดถ้าทำลายเซลล์เจ้าบ้านมากไม่มีบ้านให้อยู่อันนี้เป็นทฤษฎีที่คุณหมอบอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาล่ะถ้าเกิดเธออยากจะอยู่กับฉันน่ารักภาพเนาะถ้าอยากจะอยู่กับฉันอย่าทำร้ายฉันอยู่กับฉันให้ฉันอยู่ได้ในอดีตที่อุบัติขึ้นระยะแรกก็ก่อให้เกิดความรุนแรงจากนั้นก็ปรับตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุดนั่นเองนะคะคุณหมอบอกว่าเชื้อไอ้ตัวนี้มันชอบอยู่ที่บริเวณเยื่อบุเซลล์บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือประมาณคอลงไปนิดหน่อยมันชอบแค่นี้ไม่ชอบลงปอดไอเดลต้าเนี่ยมันชอบปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจ ATK ด้วยการตรวจแบบน้ำลายค่ะมันก็จะเจอได้มากกว่าใช่ใช่แต่ดูแล้วเนี่ยไม่ติดดีกว่าแต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้เมื่อเลี่ยงไม่ได้จะไปติดก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับพูดถึงการระบาดครั้งที่ผ่านมาจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงมากก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะฮะพอพูดถึงแรงงานต่างด้าวคนก็จะไปมอนิเตอร์การพื้นที่สมุทรสาครที่ใช้แรงงานต่างด้าวเยอะหรือแม้แต่แคมป์คนงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับพบแคมป์คนงานโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหแคมป์เยอะเหลือเกินนะครับพื้นที่ก่อสร้างทั้งตึกสูงทั้งโรงไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็เยอะเหมือนกันวันนี้รัฐมนตรีสุชาติก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะรัฐมนตรีสุชาติรัฐมนตรีแรงงานนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงว่าตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอนนี้ออกประกาศและก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการนะครับโดยเฉพาะแคมป์ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรฐานของการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่นแล้วก็มีการ
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะตั้งแต่การเข้านะฮะการทำงานในพื้นที่มีการวัดอุณหภูมิต่างๆนานาโดยสรุปก็ไปให้ความเข้มข้นกับพื้นที่แคมป์ก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบและก็ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนงานให้ทั้งแรงงานต่างๆได้เรียนรู้ที่จะเฝ้าระวังและก็ป้องกันนะฮะอย่าลืมนะครับครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่หลักสี่ไม่ว่าจะเป็นที่อะไรต่างๆปิดแคมป์กันมาแล้วปิด14วันถึงขั้นแบบได้เห็นภาพคนงานต้องฝ่านะฮะเจ้าหน้าที่เพื่อจะขึ้นรถกระบะขับรถขับบ้านบอกอยู่ไม่ไหวนะฮะจะรอข้าวกินมันไม่รู้จะทำยังไงกลับไปเกี่ยวข้าวไปอยู่ที่บ้านดีกว่าก็เอาเชื้อกลับไปต่างจังหวัดอีกนะฮะนี่ก็คือภาพแต่ตอนนี้เขาก็มีบทเรียนแล้วนะฮะมีบทเรียนแล้ว